เอาละครับในวันนี้นะครับผมก็จะพามาตกปลานะครับผมจะใช้เหยื่อ2แบบนะครับเป็นครั้งนี้ผมจะใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะตกแบบอาหารหรือฝรั่งนะครับขนมปังครับไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาลองดูนี่ครับไส้เดือนมันหายากมากนะครับตอนแรกผมว่าผมจะตกไส้เดือนทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถหาไส้เดือนได้ครับหาไส้เดือนได้ไม่ถึง5ตัวเป็นไงครับตัวแรกครับกินดีนะครับตัวที่หนึ่งครับที่สองครับมาไข่อองตัวที่สองครับนึกว่าปลากระทิงไม่ค่อยไปแย่งครับไปแย่งใบข้าวครับไม่ได้เอากระวิ่งมาตัวที่สามครับแบบไม่มีกระวิ่งเลยโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ปลาเยอะพอสมควรครับผมได้ปลาไข่อองนี่ได้ไป3ตัวนะครับปลาไข่อง3ตัวแล้วก็ปลากระทิง4ตัวแล้วก็ขยงใบข้าวอีก1ตัวนะครับเหยื่อไส้เดือนนี่ได้แต่ปลาหนังนะครับส่วนเหยื่ออาหารนี่ได้แต่ปลาเกล็ดก็ถือว่าโอเคครับวันนี้หรือว่าไม่แห้วครับไม่แห้ว
ถือว่าได้เยอะอยู่ครับแบบนี้ก็พอได้กับข้าวครับครับผมเบ็ด4ครั้งครับวันนี้ฝนตกเฉยเลยครับได้ไงก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำปลาทอดลุยสวนนะครับก็ไม่ใช่ปลาช่อนลุยสวนนะครับปลาทอดลุยสวนนะครับก็หวังว่ามันน่าจะอร่อยครับอุ๊ยทิ้งไว้หนึ่งชิ้นนะครับล่วงครับเดี๋ยวทอดปลาให้เสร็จทุกชิ้นก่อนครับในชุดที่หนึ่งครับโอเคต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการทำน้ำยำนะครับก็มีน้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนอันนี้ที่จริงเขาใช้น้ำเชื่อมนะแต่ผมใช้น้ำตาลปี๊บผสมจนมันละลายนิดหน่อยจะได้คนง่ายๆครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะครับน้ำพริกเผาเสร็จแล้วนี่เป็นเครื่องนะครับก็จะมีพริกตำใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงแล้วก็อันนี้ขิงโอเคครับใส่ลงไปเลยเอาละครับโอ้วันนี้นี่มีคนเยอะเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นวันพิเศษอะไรสักอย่างนะครับอันนี้นะครับเมนูของผมวันนี้นะครับปลาทอด ปลาทอดลุยสวนนะครับอันนี้เป็นน้ำราดเดี๋ยวผมจะราดก่อนเลยโอ้ราดเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับราดแล้วมันต้องอร่อยอยู่แล้วครับโอเคฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นทำไมสีมันแปลกๆเข้าไม่แปลกครับสีนี้แหละครับน้ำยำปลากระป๋องใกล้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 เคียงครับใกล้เคียงวันนี้นี่คนมากินข้าวกันเยอะเลยครับปกติก็เยอะอย่างนี้เลยครับอันนี้ที่ป้ายุงทำให้ใช่ไหมใช่ทำเองมีหลักฐานมีหลักฐานโอเคครับจบเลยวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างแล้วเรามานั่งกินข้าวกันหลายคนครับนานๆจะมีแบบนี้ทีนึงครับอะไรครับอะไรอันนี้อันนี้ผักลวกผักอะไรครับผักอะไรครับข้าวเหนียวยอดฟักทองอันนี้ครูประเอินปลูกเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน้ำพริกกะปินะครับฝีมือครูประเอินนะครับกะปิสายยังรู้ครับอันนี้ต้องเข้าแล้วอันนี้เดี๋ยว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 ยังไม่ได้ตักข้าวเลยอันนี้อันนี้ผัดอะไรนะนี่พี่ตัวแปบพี่เจมส์ฝีมือตัวแปบครูเจปรีนะครับตัวแปบพี่เร็วแล้วก็อะไรอีกอ่ะอันนี้นี่อะไรครับพี่ไม่เป็นไรครับนี่ข้าวผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวกินข้าวดีกว่านั่งก่อนอย่ายืนครับนั่งนั่งนั่งเชิญเชิญครับเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวผมลองชิมคอนกลางหมูปอแกขอชิมปลาลุยสวนก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมนี่ถึงไหมนี่ปลาลุยสวนข้าวโพดนะมาทำเป็นแล้วกันเอาเลยดิชิมดูสิอันนี้ราดข้าวเลยนะโอ้โหปกติผมจะกินกันอยู่คน2คน3คนนะครับแต่วันนี้นี่คนเยอะมากเลยครับเยอะเป็นพิเศษถ้าลองใส่ไข่เจียวดูเปรี้ยวมากเลยครับใส่มะนาวเยอะไปหน่อยครับ
สั่งที่ไหนบ้างใส่ตาม YouTube มั้ยครับตาม YouTube ได้มั้ยผมทำตามYouTube ครับช่องไหนบอกด้วยกันช่องไหนเหมือนไปผมไม่แน่ใจครับผมจำไม่ได้ว่าช่องไหน KT มั้ยครับไม่ KT ช่องผมอ๋ออะไรเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยแต่อร่อยอยู่ครับอันนี้ได้คลิปมาจากซุปเปอร์เปรมจำไม่เหมือน